นี่คือประชาชนนะครับที่เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนี่นะครับเพื่อมารอรับน้ำมันกัญชายาต้านมะเร็งนะครับจากหนึ่งนะคะผู้ป่วยรายเดิมจากที่สองผู้ที่มาใหม่วันนี้จากที่สามทุกคนเมื่อเดินเข้าแถวรอขึ้นศาลาไปรับยาแล้วขอความกรุณาเรื่องรองเท้านะคะเราขอสวมสิทธิ์การใส่ที่กองศาลานะคะทุกคนมาใช้สถานที่ต้อนรับคือต้องชมน้อยนะหยอดลงไปในแคปซูลครบ100แคปซูลแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวฝาเนี่ยเข้าไปปิดเลยนะครับตัวนี้คือตัวที่เป็นฝาครับตัวนี้มันจะสั้นกว่าเริ่มใช่ครับตัวนี้จะมีเดียวเสร็จแล้วเราก็เขย่านะฮะทับฝาครอบไปเพื่อป้องกันไม่ให้ฝามันหล่นออกมานะฮะแล้วก็ดูด้านหลังเช็คดูว่าครบทุกอันไหมถ้าครบแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จนะสำหรับฝาลงในแคปซูลครับนี่คือน้ำมันกัญชาใช่ไหมฮะใช่ครับหยอดเข้าไปคือแคปซูล1แคปซูลเนี่ยเราจะหยอดที่10หยดนะครับแต่10หยดเนี่ยเราเช็คจากปริมาณในการหยดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามัวแต่มานั่งนับหยดมันช้าเราก็เลยปรับอยู่ที่เพจนะครับสังเกตปริมาณน้ำมันที่จะใกล้เคียงกันมากที่สุดนี่คือการทำน้ำมันกัญชาแคปซูลเฉพาะกลุ่มเราเองเนี่ยเราทดลองมาประมาณ6ปีเนาะเรื่องน้ำมันกัญชาเพราะว่าเราได้ข้อมูลจากต่างประเทศซึ่งเราไม่เชื่อหรอกว่ามันจะจริงเราก็มาทดลองกันเองทำแบบไทยๆนี่แหละทดลองจากของจริงเลยแล้วก็พบว่ามันจริงฮะเสร็จแล้วนอกจากจริงแล้วมันยังมากกว่าที่ฝรั่งรู้หลายเท่าเราก็เลยกล้าทดลองรักษาโรคทุกโรคที่คิดว่าแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ผลเนาะก็ทดลองมาเรื่อยๆประมาณ6ปีข้อมูลเราก็เยอะนะแต่ว่าไม่เป็นทางการเพราะว่าตอนนั้นเราคิดจะหาข้อมูลก่อนรักษาตัวเองรักษาคนใกล้เคียงรักษาลูกศิษย์รักษาญาติมิตรเพื่อนฝูงคิดว่าจะแจกคนทั่วไปแล้วคนนี้โดยใช้วัดนี่แหละเป็นศูนย์กลางแล้วให้วัดแจกฟรีทุกโลกแต่ว่ามีการบันทึกว่าใครมารับมาจากไหนชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีตัวตนจริงเป็นโรคอะไรมารักษามาแล้วยังไงบ้างก่อนที่จะมารับยาตัวเนี้ยอาการขนาดไหนรับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกครั้งสองครั้งสามนะอันเนี้ยเราก็เริ่มทำมาตั้งแต่2561นะ62เนี่ยเราคิดว่าต้องเอาจริงให้มากกว่านั้นก็มาเปิดที่สุพรรณบุรีอีกที่หนึ่งนะตั้งแต่มกราอันนี้แบบจดแบบละเอียดมากๆเขียนแบบอ้างอิงได้เลยแล้วจำนวนคนก็เพิ่มเร็วเพราะสุพรรณมันใกล้กรุงเทพนะแล้วคนในภาคกลางเนี่ยมันก็เดินทางไม่ไกลเสร็จแล้ว2เดือนเราก็ได้ข้อมูลเฉพาะวัดเดียวเนี่ย 2,500 คนละไม่ทันครบ3เดือนก็ 3,000 กว่าไปแล้วนะอันนี้ตัวเลขมันเยอะมากแล้วก็มีทุกโรคที่เขามาเราก็ให้หมดแหละแล้วเราเก็บข้อมูลเพียงแต่ว่าเรื่องดีที่มันกฎหมายยังไม่อนุญาตก็เราก็ทำในนามส่วนตัวไปก่อนหรือว่าในนามคนที่ไม่มีตัวตนไปก่อนอันนี้มันเป็นมารยาทเนาะเราจะไปท้าทายกฎหมายก็ไม่ดีเพียงแต่ว่าเราเลี่ยงๆเอากฎหมายบางทียังไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามจะแก้กฎหมายแล้วก็หลบๆไปก่อนพอเรารู้ว่ากฎหมายมันยังไม่ถูกต้องเราก็พยายามจะเปลี่ยนกฎหมายไงถ้ารอกฎหมายมันเปลี่ยนเองมันนานนี่ที่คนนี้มันเจ็บป่วยทุกวันมันตายทุกวันเนี่ยมันรอไม่ได้เพราะนั้นเราต้องพยายามเปลี่ยนกฎหมายให้เร็วที่สุดไม่ใช่ร้อยกฎหมายเปลี่ยนเองเพราะคนมันไม่รอเนี่ยคนมันเจ็บมันป่วยไม่รอคนมันทุกข์ก็ไม่รอคนมันตายก็ไม่รอใช่ไหมเพราะนั้นกฎหมายยิ่งออกมาช้าเท่าไหร่เนี่ยคนก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเพราะนั้นเราทำให้กฎหมายเปลี่ยนได้เร็วเราก็ต้องทำที่กฎหมายยังไม่อนุญาตนี่แหละเพื่อให้กฎหมายเขาเปลี่ยนไงอันนี้เราคิดว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ดีตอนนี้นะมันไม่ทันสมัยแล้วล่ะมันไม่ถูกต้องแล้วประเทศพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแล้วเรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยเราทำไงจะเปลี่ยนให้ทันเขาให้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายหลักของเรา